ด้วยความปรารถนาดีถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ห้ามออกไปเที่ยวปีใหม่ครับในช่วงปีใหม่นี้ฮะผมว่าหลายๆคนเนี่ยออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันทุกคนครับด้วยสถานการณ์แบบนี้ครับผมมองว่าอยากจะทำคลิปที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบปลอดภัยครับผมเป็นคนนึงครับที่อยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่เคยได้ไปเลยในช่วงปีใหม่ครับเราเล็งเห็นว่าสิ่งที่คุณกำลังจะไปเที่ยวปีใหม่เนี้ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับใครหลายๆคนครับผมจึงมาบอกวิธีในการตรวจเช็ครถยนต์และเตรียมพร้อมการออกเที่ยว1ครั้งแบบปลอดภัยครับมีทั้งหมด9ข้อครับเดี๋ยวตามไปฟังกันเลยครับในข้อที่1 นี้นะฮะเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรตรวจเช็คเป็นอันดับแรกครับนั่นคือความสว่างนะครับหรือไฟหน้าต่างๆนะฮะว่าติดครบไหมเช่นวันนี้ครับเราจะตรวจเช็คไฟหน้าครับว่าติด2ข้างหรือไม่และควรตรวจเช็คไฟฉุกเฉินนะครับซ้ายขวาติดเหมือนกันหรือไม่นะฮะเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งหรือว่าที่เราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเราสามารถส่งสัญญาณให้เขาได้รู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายนะเราจะเลี้ยวขวานะเริ่มเช็คจากด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็เริ่มไปด้านกระจกมองข้างครับและบางรุ่นจะอยู่ในแก้มซ้ายขวาและก็ด้านหลังนะครับและตรวจสอบอย่างนึงไฟสปอตไลท์ครับติดหรือไม่เพราะว่าไฟสปอตไลท์จะช่วยเพิ่มแสงสว่างในระยะทางไกลได้มากขึ้นครับแต่สิ่งสำคัญครับเวลาที่เราขับทางไกลในเวลากลางคืนไฟสูงนั้นสำคัญมากๆครับเราต้องเช็คก่อนว่าไฟสูงด้านหน้าเนี่ยติดหรือไม่ครับเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเวลาที่เราฉุกเฉินสามารถที่จะสับหรือเตาะไฟได้ทันท่วงทีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไฟด้านหลังกันนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญครับเราต้องตรวจเช็คเลยนะครับว่าไฟเบรกติดไหมครับนี่นะครับไฟเบรกติดหรือไม่เพราะว่าเวลาที่เราเบรกกระทันหันมันจะมีสัญลักษณ์ไฟเบรกเนี่ยแจ้งเตือนให้คันด้านหลังเนี่ยเบรกทันครับและในส่วนของไฟทับทิมตอนกลางคืนมันจะมีไฟแบบนี้ขึ้นเพราะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเรากำลังวิ่งอยู่ท้องถนนครับและอีกสำคัญอีกอย่างนึงครับให้เปิดไฟฉุกเฉินเช็คอีกหนึ่งรอบครับว่าซ้ายขวาใช้ได้หรือไม่ครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่แจ้งเตือนเราตลอดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ให้คันด้านหลังหรือด้านข้างด้านหน้าเนี่ยระวังในสิ่งที่เรากำลังเริ่มทำและรู้ซึ่งกันและกันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับงั้นเดี๋ยวเราไปข้อที่2กันเลยครับข้อที่2ครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอันนี้มันไม่จำเป็นไม่รู้ว่าจะต้องเช็คหรือไม่เพราะว่าช่วงปีใหม่มันไม่ฝนตกอ่ะไม่เห็นจำเป็นจะต้องใช้เลยครับแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับเวลาที่คุณวิ่งทางไกลไม่ว่าจะเป็นฝุ่นไม่ว่าจะเป็นแมลงติดที่กระจกมันจะบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ครับสิ่งแรกที่ต้องลองครับคือลองว่าปัดน้ำฝนใช้ได้หรือไม่ครับนะครับสองครับเราดูที่ใบปัดน้ำฝนครับว่าปัดน้ำฝนเนี่ยเวลาปัดแล้วจะเป็นอย่างไรสะอาดไหมวิธีการเทสยังไงรู้ไหมฮะให้ไปที่ตัวสับสวิตช์ครับน้ำฉีดกระจกขึ้นมาก่อนครับว่าใช้ได้หรือไม่พอใช้ได้เสร็จแล้วเราดูนะครับระยะการปัดของมันใสสะอาดหรือไม่อย่างนี้ครับสะอาดปลอดภัยแน่นอนจะไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ของคุณตลอดเส้นทางในการเดินทางของคุณครับงั้นเดี๋ยวเราไปข้อที่3กันครับในส่วนข้อที่3ครับในความรู้สึกผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้จะสัมผัสทุกพื้นถนนนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดกับถนนเลยครับนั่นคือยางและก็ล้อแม็กครับสิ่งที่เราจะตรวจเช็คในส่วนของล้อแม็กนะครับเราควรดูก่อนว่าล้อแม็กเนี่ยมีร่องรอยดุ้งคดหรือไม่ครับเพราะจะทำให้การขับขี่รถนั้นไม่เสถียรนะครับอาจจะมีการกินซ้ายกินขวามีการสั่นสะเทือนและทำให้การขับขี่นั้นไม่ปลอดภัยครับและในส่วนที่สำคัญสุดๆในส่วนของยางและก็แม็กนะครับนั่นคือยางครับยางเนี่ยเราต้องตรวจเช็คครับ1ครับเราดูที่ปียางครับว่าปีอะไรปีนี้ปี2021ยางควรไม่ต่ำกว่าปี2019หรือ2020ครับแต่ปียางนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่ดูนะครับ2ครับเราควรดูในส่วนของดอกยางครับว่าหนาหรือไม่ยังมีปริมาณหรือไม่มีติ่งหรือไม่3ครับจิกยางดูว่าแข็งหรือไม่ครับและ4ครับที่สำคัญเลยควรตรวจเช็คตัวยางนะครับว่ามีตะปูตำหรือไม่ในการตรวจเช็คเนี่ยสามารถที่เราจะปลอดภัยจากการที่ยางนั้นรั่วซึมขณะการเดินทางได้เพราะยางบางไซส์บางเบอร์ต่างจังหวัดไม่มียางให้คุณเปลี่ยนนะครับและสิ่งสุดท้ายครับที่ควรตรวจเช็คครับลมยางครับให้ได้ตามมาตรฐานของล้อแม็กและยางครับหลังจากที่เราตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับถ้ายางอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้และเพอร์เฟกต์นะครับเที่ยวทางไกลได้สบายเลยแต่สำหรับใครที่เช็คแล้วไม่สบายใจยางหมดสภาพปีเก่าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับ
ผมแนะนำนะฮะสำหรับคนที่ใช้ Toyota เอาผ่านแล้วเวลไฟผมแนะนำนะครับเป็นยางของ Bridgestone รุ่น Alenza 001ครับแนวรุ่นของ Alenza 001ครับเป็นยางที่ผลิตออกมาสำหรับรถอเนกประสงค์โดยเฉพาะแบบระดับพรีเมียมครับตัวยางนะฮะให้การขับขี่เต็มสมรรถนะแบบเหนือระดับมาพร้อมกับประสิทธิภาพในการเบรกอย่างแม่นยำครับเวลาที่คุณขับทางไกลคุณสบายใจได้อย่างแน่นอนครับที่สำคัญครับในส่วนของยาง Bridgestone รุ่น Alenza 001นี้นะครับได้รับความไว้วางใจนะครับเป็นยางมาตรฐานของรถยนต์แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกครับแนวรุ่นที่2ครับTurenza T005A ครับเป็นรุ่นที่เวลาที่คุณใส่ไปในรถของเอาผ่านนะครับคุณจะนุ่มสบายตลอดการเดินทางครับด้วยสมรรถนะระดับพรีเมียมเพราะว่ายางรุ่นนี้นะครับจะไม่มีเสียงรบกวนและก็นุ่มเงียบตลอดการเดินทางอย่างที่ผมบอกข้างต้นอย่างแน่นอนครับสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการทรงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางถนนเปียกและถนนแห้งครับซึ่งคุณสบายใจในการเดินทางตลอดเส้นทางแน่นอนเพราะเวลาที่คุณไปต่างจังหวัดนะครับคุณสามารถที่คุณจะลุยไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งตอบโจทย์คุณแน่นอนครับในส่วนของยางรุ่น Turenza T005A นั้นนะครับก็ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์รถยนต์ชั้นนำทั่วโลกครับให้เป็นยางมาตรฐานติดตัวรถของแบรนด์นั้นๆ นะครับซึ่งสบายใจได้ทั้ง2รุ่นนี้คุณจะได้คุณภาพที่ครบถ้วนทำให้คุณปลอดภัยตลอดเส้นทางในการเดินทางของคุณครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนยางรถยนต์ของท่านนะครับสามารถติดต่อร้านยางชั้นนำนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Bridgestone และสามารถที่จะติดต่อได้ที่ฮอกพิทสาขาใกล้ๆบ้านคุณได้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหรือใครที่อยากจะติดต่อตามลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดของตัวยางทั้ง2รุ่นด้วยกันได้เลยนะครับในส่วนข้อที่4ครับเป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสำคัญเหมือนกันถ้าไม่มีสิ่งนี้คุณก็จะสตาร์ทรถไม่ได้ครับแบตเตอรี่ครับในส่วนนี้นะฮะเราต้องตรวจเช็คอย่างสำคัญอย่างหนึ่งเลยครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยจะทำให้เราในการขับขี่เนี่ยปลอดภัยปลอดภัยอะไรรู้ไหมไปทางไหนที่เปี่ยวที่มืดเนี่ยอย่างน้อยเราสตาร์ทหนีโจรได้แต่ถ้าเราแบตเตอรี่เนี่ยไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเราจะทำให้เราเนี่ยเดินทางแบบไม่สนุกอะเราต้องเจอปัญหาตลอดเส้นทางต้องไปขอเขาพ่วงบ้างสตาร์ทไม่ติดบ้างมันมีวิธีการเช็คแบตครับมาเราดูที่ปีแบตครับนะฮะแบตจะมี2แบบมีแบตแห้งกับแบตน้ำนะครับแบตน้ำเนี่ยเราก็เช็คน้ำกันปกติครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคุณควรที่จะดูปีในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเช่นสมมติว่ารถเนี่ยปี2021แบตนั่งปี2016เนี้ย17เนี้ยควรเปลี่ยนนะครับลูกนึงเนี่ยหลักพันแต่ทำให้คุณมีความสุขในการขับขี่ตลอดเส้นทางไม่ต้องกลัวว่าแบตมันจะหมดหรือจะไปตายที่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนข้อที่5ครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่อยู่ใกล้แบตเตอรี่ครับในส่วนของเครื่องยนต์ครับสิ่งที่เราจะต้องเช็คครับ1ครับคือน้ำมันเครื่องครับเราไปเช็คดูก่อนว่าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ผมแนะนำครับ 5,000 โลหรือ 10,000 โลเราควรเปลี่ยนนะครับแล้วแต่เกรดน้ำมันส่วนตัวของผมเนี่ยจะเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณสัก 10,000 กิโลครับใกล้ถึงปุ๊บหรือเกินนิดหน่อยผมเปลี่ยนเลยครับแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณสมควรเปลี่ยนหรือไม่สมควรเปลี่ยนฮะคุณชักก้านน้ำมันเครื่องขึ้นมาครับนะครับแล้วก็เช็คดูว่าปริมาณมันขาดหรือไม่ถ้าขาดแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับหรือเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปครับแต่ผมก็ยังแนะนำให้คุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยครับเสียไม่เท่าไหร่แต่ความสบายใจคุณนั้นเกินราคาที่คุณเปลี่ยนอย่างแน่นอนครับหลังจากที่เราเช็คน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะฮะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการเดินทางนะครับเช็คในส่วนของน้ำหม้อน้ำครับว่าถึงเกณฑ์หรือไม่หรือมันขาดครับก็เติมเข้าไปครับและในส่วนที่ใครหลายๆคนชอบพูดว่าให้เช็คน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้เต็มระบบน้ำมันเฟืองท้ายนะครับถามหน่อยครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องรถคุณจะเช็คยังไงครับผมแนะนำนะฮะวิธีการดูง่ายๆรถเนี่ยดูที่เลขไมล์ครับถ้าเลขไมล์แบบ 180,000 70,000 เนี่ยผมว่าควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วนะบางรุ่นที่เขาชอบเคลมว่าอุ๊ยตลอดอายุการใช้งานหรือวิ่ง 100,000 โล 150,000 เนี่ยผมว่าควรเปลี่ยนแล้วนะในการที่คุณเสียหลักพันนะครับแต่ถามว่าจะทำให้ยืดอายุการใช้งานของตัวเกียร์ตัวเครื่องตัวน้ำมันเฟืองท้ายคุณได้อย่างแน่นอนครับอันนี้ผมแนะนำให้เข้าศูนย์บริการที่ใกล้เคียงที่สุดหรืออู่ที่คุณไว้วางใจครับหลังจากที่เราให้อู่หรือเราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วในส่วนของเครื่องยนต์อย่างที่ผมบอกข้างต้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะครับสิ่งนึงที่เราต้องดูครับคือช่วงล่างครับนั้นสำคัญมากงั้นเดี๋ยวเราไปในข้อที่6กันครับในส่วนของข้อที่6ครับของช่วงล่างถ้าเรามีศูนย์บริการที่เราไว้วางใจหรือใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับให้เขาลองเช็คช่วงล่างดูครับว่าช่วงล่างของเราเนี่ยยกขึ้นมาแล้วเนี่ยในตัวของยางด้านในเนี่ยฉีกขาดไหมในตัวล้อแม็กนะครับหรือตัวยางนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะเห็นวงรอบในได้เพราะรอบในอาจจะมีการฉีกแตกตามอายุการใช้งานนะครับในส่วนของช่วงล่างครับสิ่งที่เวลาที่เรายกขึ้นมาแล้วจากที่เราดูยางเสร็จแล้วเราก็ดูในส่วนของลูกหมาก
บูทปีกนกบูทต่างๆนะครับและก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือตัวเบรกครับผ้าเบรกนะครับเราต้องตรวจเช็คว่าอยู่ในปริมาณที่สามารถที่จะหยุดรถได้หรือไม่ถ้าสมมุติว่ามันบางมากและตัวจานเนี่ยมีรอยเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็เจียจานนะครับจะทำให้การขับขี่ของคุณไม่สั่นนะครับและที่สำคัญครับเวลาที่เราจะลองช่วงล่างนะครับหรือถ้าเราไม่มีฮอยนะเราก็สตาร์ทนะครับแล้วขับตกหลุมเลยเราก็จะรู้เลยได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเนี่ยแสดงว่ารถของคุณเนี่ยต้องเริ่มซ่อมช่วงล่างเช็ครายละเอียดแล้วนะครับและที่สำคัญนะฮะคุณสตาร์ทเสร็จเนี่ยคุณสามารถที่จะเช็คตัวพวงมาลัยนะครับอย่างเงี้ยไม่มีเสียงแสดงว่าแหลกพวงมาลัยคุณจะไม่มีปัญหานะครับทำให้การขับขี่ของคุณเนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่าการที่แหลกมีปัญหาเนี่ยมันจะเกิดการที่เวลาที่ขับแล้วมีการอาการดึงของพวงมาลัยเนี่ยทำให้คุณอาจจะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยในการขับขี่ครับในส่วนข้อที่7นี้นะครับสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ได้จำเป็นไม่ต้องเช็คก็ได้เพราะว่าสิ่งนี้รู้สึกว่ามันคงไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเวลาวิ่งไปมันก็เย็นสิ่งที่เราต้องเช็คครับแอร์ครับระบบแอร์เราต้องเช็คก่อนว่าเปิดปกติไหมสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ผมเช็คตลอดในการที่เราจะเดินทางไกลแอร์มีความเย็นไหมจอดแล้วเย็นไหมถ้าจอดแล้วไม่เย็นแสดงว่าอาจจะเกิดน้ำยาขาดหรือระบบพัดลมด้านหน้าเนี่ยไม่ทำงานจะมีผลต่อเกี่ยวกับระบบความร้อนครับส่วนของตัวรถเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจอดเฉยๆแล้วไม่เย็นแล้ววิ่งแล้วเย็นเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่น้ำยาแอร์ขาดนะครับตลอดเส้นทางที่คุณขับไปถ้าแอร์ไม่เย็นแม่งโคตรมึนหงิดเลยเชื่อผมนะครับในข้อที่7นี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการที่คุณจะเดินทางไกลถ้าแอร์ไม่เย็นเนี่ยความสุขในรถคุณจะลดลง 50% ครับงั้นเดี๋ยวเราไปข้อที่8กันครับสิ่งนี้โคตรสำคัญอีกอย่างนึงครับในส่วนของข้อที่8ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งเลยครับเพราะการเดินทางของคุณต้องมีความพร้อมในการที่เกิดปัญหาเมื่อไหร่เราจะมีสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางอะไหล่ครับสามารถที่จะเปลี่ยนพร้อมได้หรือไม่ไม่ใช่ยางอะไหล่เช็คแล้วไม่มีลมแล้วเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหน้างานคุณจะทำยังไงครับ2ครับเครื่องมือครับไม่ว่าจะเป็นประแจไขควงและอุปกรณ์ที่สำคัญในการถอดล้อนะครับนั่นคือน็อตล้อครับหรือบล็อกล้อครับเพราะน็อตล้อของแต่ละรุ่นนั้นไม่เหมือนกันเกียวไม่เหมือนกันน็อตล้อบางคันเป็นน็อตล้อแบบเนื้อระไพต้องใช้บล็อกล้อของมันเท่านั้นเวลาที่คุณเกิดปัญหาไม่สามารถที่จะยืมใครได้สิ่งที่จำเป็นสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางคุณต้องมีบล็อกถอดล้อที่สามารถถอดล้อคุณได้เกิดอุบัติเหตุกลางทางสมมติวันนี้คุณตรวจเช็คยางดีแล้วแต่ขับไปไม่สามารถที่จะตอบคุณได้ครับว่าคุณจะโดนอะไรหรือเปล่าทำให้ยางคุณระเบิดหรือเปล่าและต้องใช้ยางอะไหล่ทันทีณตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นไม่มีสถานที่ที่เปลี่ยนยางให้คุณแบบทันท่วงทีคุณต้องดูแลตัวเองนะครับงั้นจำเป็นมากๆในส่วนที่คุณจะต้องดูในส่วนของเครื่องมือยางอะไหล่ที่สามารถที่จะซัพพอร์ตในการเดินทางของคุณครั้งนั้นนะครับแต่สิ่งสุดท้ายที่ผมกำลังจะบอกคือข้อที่9ครับผมขอพูดเลยแล้วกันไม่ต้องพาไปทางไหนนะครับข้อที่9นี่สำคัญมากครับคือตัวคุณเองครับต้องไม่มีความประมาทนะครับคุณจะต้องตรวจเช็คร่างกายให้คุณพร้อมในการเดินทางในช่วงปีใหม่ครับบางคนนะฮะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องขับรถข้ามจังหวัดในช่วงกลางคืนครับแต่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมเลยครับ1ไม่นอนร่างกายไม่ดีตรวจเช็คสุขภาพแล้วไม่ไหวก็ยังดันทุรังที่จะขับรถไปนะครับแต่ไม่แย่เท่ากับคนที่กินเหล้าเมาแอปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเห็นข่าวหลายๆข่าวนะครับในช่วงปีใหม่7วันอันตรายนั่นน่ะมันมาจากความมักง่ายความประมาทของคนที่กินเหล้าเมายาเล่นยาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถขับขี่ได้ครับผมเปรียบเทียบครับผมเคยเห็นบทความหนึ่งบทความครับเขาให้คนเมามาแล้วเราถามว่าถ้าคุณขับรถชนญาติของคุณเองลูกคุณเองเมียคุณเองพ่อคุณเองคุณโอเคไหมขนาดคุณเมาอ่ะคุณจะบอกไม่เอาไม่เอาแต่ทำไมเวลาที่คุณเมาคุณบอกว่าคุณขับขี่ได้แล้ววันหนึ่งที่คุณเมาแล้วคุณไม่พร้อมในการขับขี่คุณขับรถไปเกิดอุบัติเหตุสร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวคนอื่นทำไมคุณเลือกที่จะทำครับลองไปเวทดูนะฮะสิ่งที่ผมพูดมาทั้ง9ข้อนะเป็นสิ่งสำคัญในช่วงปีใหม่ครับไม่ว่าคุณจะตรวจเช็ครถดีแค่ไหนตรวจเช็ครถพร้อมแค่ไหนอุปกรณ์พร้อมแค่ไหนที่คุณจะเดินทางครับแต่ถ้าคุณยังขับขี่บนความประมาทนะครับจะทำให้เกิดการสูญเสียเพิ่มขึ้นตลอดเวลาครับยังไงผมฝากละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับ Channel YouTube นี้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะผมขออวยพรปีใหม่เลยละกันขอให้มีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นปีเก่าที่ผ่านมาและในช่วงปีใหม่ที่คุณกำลังเดินทางอยู่ขอให้เดินทางปลอดภัยครับขอให้มีความสุขตลอดเส้นทางขอให้มีความสุขภายในครอบครัวตอนที่ขับรถไปนะครับขอให้เจอแต่ความสุขความเจริญนะฮะในปีนี้และปีหน้าขอให้เฮงๆปังๆคิดสิ่งใดก็ประสมปรารถนาครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะฮะขอให้มีความสุขนะครับทั้งปีนี้และปีหน้าครับไปนะฮะสวัสดีครับ